สวัสดีค่ะน้องๆเคยเบื่อเมนูไข่เจียวธรรมดาธรรมดากันบ้างไหมวันนี้พี่เปิร์ล108ไลฟ์จะพาน้องๆมาพบกับเมนูไข่เจียวมากมายหลายอย่างไม่ซ้ำใครแน่นอนไปดูกันเลยเมนูต่อไปไข่เจียวแกงเขียวหวานอันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานที่พี่ซื้อมาแบบกระป๋องนะจะไปซื้อป้าที่ตลาดมาก็ได้นะพวกแกงเขียวหวานที่แบบเป็นถุงๆอ่ะชอบแกงอะไรก็ซื้อไปอันนี้เป็นทูน่าใส่ลงไปเลยเยอะแค่ไหนก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันชื้อตั้งเตาแล้วก็ใส่ลงไปเดือดพ่านน้ำมันโอ้โหอารมณ์เหมือนกินไข่เจียวแล้วก็ราดแกงเขียวหวานนะแต่อันนี้มันจะแห้งๆอร่อยมากเลยอ่ะเว็บขอโอ้โหควันขโมงชงเชงอร่อยสุดๆมีข้าวร้อนนะเลิศต่อไปไข่เจียวหมึกกรอบสควิดดีไม่ใช่สิน้ำมันสลิกกี้นี่แล้วก็ฉีกสควิดดี้หาซื้อได้ง่ายตามร้านเซเว่นก็มีติๆๆๆไม่ต้องปลานี้มันตีไข่เข้าไปแล้วก็ใส่ไปเลยอยากใส่เยอะใส่แยะแค่ไหนก็ใส่ลงไปโอ้ยใส่น้ำมันเยอะๆนิดนึงเพื่อความฟูฟูสิไม่ใช่ฟูกลิ่นมันเริ่มมาแล้วกลิ่นปลาหมึกมันเริ่มตีหน้าพี่เฟิร์นเข้ามาแล้วโอ้โหราดซอสพริกหน่อยก็จะดีมากเป่าก่อนกินทุกครั้งระวังตาเหลืองอร่อยสุดๆไข่เจียวกรอบกันเทตีมันเข้าไปไม่ต้องปานีเติมน้ำปลานิดนึงแล้วก็นี่เป็ดขนมปังเอาแบบหยาบนะใส่ลงไปตอนนี้ต้องตั้งน้ำมันใส่น้ำมันเยอะนิดนึงตั้งให้ร้อนสูซ่ามากโอ้โหดูสิระวังกระเด็นใส่หน้าด้วยนะนี่กลับอีกรอบนึงโอ้โหฟูมากน่ากินสุดกินชิ้นเดียวลองอิ่มไปเลยเห็นหน้าตาแบบนี้นะอร่อยฝุดๆต้องกินร้อนๆนะแม่หอมจริงๆโอ้โหน่ากินสุดๆเลยกำลังร้อนราดซอสมะเขือเทศนิดนึงกินแล้วนะโอ้โหกรอบเกรียวอยากให้ได้ยินเสียงจริงๆไข่เจียวมาร์ชเมลโล่ฟังไม่ผิดมาร์ชเมลโล่ไข่เจียวแล้วก็เติมนมจืดลงไปนะคนให้เข้ากันนี่เลยมาร์ชเมลโล่ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปตั้งกระทะไว้นี่ใส่น้ำมันนิดเดียวนะอันนี้เห็นแบบนี้ก็เถอะลองไปทำตามแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยฟินเฟอร์สุดๆเลยเห็นไหมโอ้มาร์ชเมลโล่มันเกลี่ยมแม่น่ากินเด้งดึงสุดๆใส่ไปเลยอันนี้กินเป็นขนมนะอย่าไปกินกับข้าวนะนี่เลยโหน่ากินเด้งดึงดึงดังแล้วก็ราดช็อกกี้ช็อกกี้หน่อยหาง่ายดีเงราดเข้าไปคืออันนี้กินเป็นเมนูขนมใครจะคิดนะว่าไข่เจียวของเราเอามาทำเป็นขนมอร่อยมากๆเลยอ่ะโอ้โหน่ากินสุดๆกินดีกว่ามาร์ชเมลโล่ร้อนมากแหมโอ้โหอร่อยมากอ่ะอร่อยสุดๆหวานหวานมันๆไข่เจียวกล้วยราดน้ำผึ้งใส่นมอีกเช่นเคยไปไม่ต้องปานีมันนะแหมใส่น้ำมันนิดเดียวพอนะอารมณ์เหมือนเคฟเหมือนเนาะหั่นกล้วยลงไปอยากให้ใช้เป็นกล้วยหอมนะมันจะได้อร่อยหอมๆเนาะแม่แค่ดูก็น่ากินละเหมือนเคฟอะสไตล์เคฟแล้วก็เวฟลงมาราดน้ำผึ้งนิดนึงโอ้โหไฮโซมีชาติตระกูลสุดๆเลยใครจะคิดว่าไข่เจียวก็เป็นขนมได้น่ากินฝุดๆเลยนี่
กินดีกว่าแง่บหน้ามันเพราะทำมา10เมนูแล้วอร่อยเยี่ยมสุดๆเลยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง108ไลค์แล้วก็108ไลค์สไปซี่นะคะและด้านล่างคือ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปติดตามกันนะคะมีอันนึงคือ IG ข้างล่างไป follow กันนะคะวันนี้พี่เบิร์ดไปก่อนบ๊ายบาย